สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟาร์มสเตย์แอดหนองเรืออีกนะคะวันนี้จะพามาดูอันนี้ค่ะวิธีการผสมเกสรฟักทองนะคะตอนนี้ฟักทองประกายทองของเรานะคะก็ได้มีดอกตัวผู้กับตัวเมียครบนะคะทั้งสองอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมวิธีการทำกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ฟาร์มสเตย์แอดหนองเรือก็จะพามาผสมเกสรนะคะฟักทองประกายทองที่เราปลูกไว้ตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะเริ่มต้นนะคะก็ให้เราดูก่อนนะคะว่าเรามีดอกประเภทไหนบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นดอกตัวผู้นะคะเป็นดอกตัวผู้ค่ะนี่นะคะสังเกตจับไม่มีท้องนะคะไม่ตั้งท้องนะคะโอเคคราวนี้เราก็ไปดูซิว่าฟักทองของเรามีดอกตัวเมียที่ตั้งท้องอยู่ไหมเจอแล้วนะคะเจอแล้วค่ะนี่ค่ะลักษณะของดอกตัวเมียนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะตั้งท้องค่ะเอาละค่ะเราก็ปฏิบัติการเลยนะคะไปเด็ดตอนที่เด็ดดอกตัวผู้นะคะให้ระวังอย่าให้ตัวเกสรหายไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาดูเกสรนะคะเห็นไหมคะที่เป็นผงโอเคน่าจะชัดนะคะเห็นที่เป็นผงอยู่ด้านในดอกนะคะแล้วก็อยู่รอบๆตัวก้านเกสรนะคะที่เป็นผงๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมเปกเกสรให้เขานะคะแต่งงานกันนะคะคุณฟักทองวิธีการก็คือแค่คว่ำลงไปแค่นี้นะคะคว่ำลงไปนะคะประกบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เคาะเบาๆเคาะเบาๆนี่นะคะเขาเบาๆหรือวิธีที่สองก็คืออย่างเงี้ยค่ะจะหยิบแล้วก็เคาะเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคพยายามให้เกสรสัมผัสกันนะคะหรือวิธีที่สามก็คือฉีกเลยค่ะฉีกออกเลยนะคะฉีกแบบนี้เลยนี่ค่ะฉีกเอาแต่ตัวเกสรเลยนะคะหลังจากที่เราเคาะไอ้พวกนี่ค่ะไอ้ที่ติดมือติดนิ้วเราเนี่ยก็เอาไปแต้มด้วยนะคะเอาไปแต้มด้วยนี่ค่ะให้เขาแต่งงานกันนี่ค่ะเราฉีกออกเลยให้ตัวนี้มันโผล่มาเยอะๆนะคะแล้วเราก็ไปจิ้มเลยเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันดูนะคะว่าจะติดไหมนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยนี่นะคะเราอาจถ้าเรามีดอกตัวผู้เยอะเนี่ยเราก็เอามาใส่ไม่จำเป็นต้องแค่ดอกเดียวหรอกค่ะเนี่ยค่ะเอาไปเยอะๆเลย2ดอก3ดอกก็ได้นะคะอันนี้ก็ทางฟาร์มก็เอามาผสม2ดอกแล้วนะคะดอกที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็เก็บไปทำกับข้าวได้นะคะวันนี้ก็จะเก็บผักไปฝากคุณตาคุณยายนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการผสมเกสรฟักทองหรือการแต่งงานให้กับฟักทองนะคะเดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าจะติดลูกไหมนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มาทำสวนผสมด้วยกันค่ะจะได้กินผักปลอดสารเคมีกันนะคะ